จะมาทำขั้นตอนยำมะม่วงกันนะคะนี่มีเครื่องปรุงแล้วมีข้าวคั่วนะคะแล้วก็มีพริกแล้วก็มีชูรสแล้วก็มีน้ำตาลใส่น้ำตาลทรายแดงนิดนึงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาอาจจะมีน้ำปลาแถมอีกนิดนึงใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลลงก่อนนะคะนิดเดียวไม่ใส่เยอะให้ใส่หมดนะใส่นิดเดียวแล้วก็ข้าวคั่วตามใจชอบนะจ๊ะใส่ปริมาณตามใจชอบจ้าพริกใส่ลงไปเลยชอบเผ็ดชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากใส่ลงไปเลยใส่ชูรสหน่อยนึงนิดเดียวไม่ใส่เยอะแล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำปลานิดนึงเหยาะน้ำปลาน้ำพิเศษน้ำปลานิดเดียวอุ้ยเค็มหรือเปล่าเนาะนี่เนาะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยพี่กิ่งทำแบบตำก็ได้แต่มันนี่มันเละไปใช้วิธีนี้เอาเพราะว่ามะม่วง2-3วันนี่สุกไวถ้าไม่เผ็ดก็เติมพริกได้นะจ๊ะถ้าเค็มไปก็เติมน้ำตาลได้จ้าตามใจชอบนะจ๊ะทำแบบง่ายๆสไตล์คนบ้านเราทำกินเองนะจ๊ะเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ยำมะม่วงจ้าเสร็จแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่ใครหิวมาเลยจ้าแซ่บๆจ้าแซ่บๆแซ่บหลายผงนัวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเด้อผงนัวนะตามสุภาษิตเพิ่นว่าเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ารับชมขอบคุณมากช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ